พลอยไลฟ์ขายกระมังต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังขยันมากอีกด้วยสำหรับนะักแสดงสาวพลอยชิดจันหงวัย34ปีขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูกสีที่ยังคงสวยแซ่บมากๆเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้แต่งงานไปกับนักธุรกิจหนุ่มชาวฮ่องกองที่ชื่อว่าเคนหงและมีลูกชายลูกสาวคือน้องชิโนน้องชิลลี่น้องชีตาน้องชิลีน โดยพลอยนอกจากจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวก็ยังมีธุรกิจที่ทำกับสามีมากมายเลยทีเดียวล่าสุดพลอยผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้เธอได้ออกมาไลฟ์สดขายกะละมังจนกลายเป็นประเด็นฮือฮาคนรวยนั่งขายกะละมัง คนไม่มีตังนั่งโพสแต่ปัญหาชีวิตสะดุ้งอยู่นะวันก่อนพลอยชิดจันนั่งไลฟ์ขายกระมังวันนี้พิมพ์รีพายยืนไลฟ์ขายแชมพูทุ่มเทขนาดนี้ระดับคนพันล้านเขายังไม่อายทํากินไม่มินเงินน้อยนี่คือเหตุผลที่ทําไมคนรวยถึงรวยขึ้นนั่นก็เพราะเขาไม่เคยหยุดทําระดับพลอยชิดจันพิมพ์รีพายที่โคตรรวยอยู่แล้วเขาแทบไม่ต้องทําอะไรก็ได้ เขายังไม่เคยหยุดยังทำขนาดนี้ต่อไปใครบูลลี่ด้ค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องถามตัวเองแล้วไหมว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันผู้ซึ่งโพสต์ขายสากกระเบือยันเรือรบใครจะรำคาญจะไม่ครบจะลบเพื่อนหรือใครจะนินทาด้วยค้าไม่เคยแคร์แม่ค้าจงเจริญจนกระทั่งพลอยได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าแท็กพลอยกันมาเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะ งานหนักไม่เคยฆ่าใครทุกงานที่พลอยทำดีใจที่มีโอกาสได้ทำได้สู้ส่งพลังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทำร้ายใครทำให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สำคัญทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำนะคะพลอยชิตจันท่ามกลางผู้คนแห่ชื่นชมสน,นัน